สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook Page เพื่อนเกษตร Channel นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์พระราชทานนะครับหรือว่าเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์เตี้ยนี่นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณระดับหัวนะครับก็ประมาณ2เมตรโดยประมาณนะครับดูอันนี้กำลังออกเครือนะครับออกเครือกลิ่นนี่หอมนะครับเป็นดอกกล้วยหอมนะครับนี่ตอนนี้นับได้นะครับมีอยู่6หวีแล้วนะครับนับได้6หวีแล้วเดี๋ยวจะรอดูว่าสุดนี้จะเท่าไหร่นะครับหนึ่งต้นนี้นะครับก็จะมีลูกอยู่4หนอนะครับเดี๋ยวจะขุดไปขยายพันธุ์จะขุดตอนนี้ก็ขุดไม่ได้นะครับเพราะว่าในช่วงที่ต้นกำลังออกเครือไม่ควรที่จะขุดหนอนะครับเราจะทิ้งไว้ให้กล้วยเนี่ยออกเครือออกหวีจนลูกมีลูกแก่แล้วนะครับถึงจะค่อยขุดแยกหน่อออกไปนะครับตอนนี้ก็ทิ้งไว้เพื่อให้เขาเนี่ยช่วยกันหาอาหารก่อนให้ดูดหาอาหารก่อนแล้วนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ดูต้นนี้ต้นนี้กำลังออกเครือนะครับดูครับนี่ออกแหลมๆก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ